ด้านนอกนะคะแต่ว่าพี่หนุ่ยต่อด้วยการพาชมสถานที่นะจะพาชมสถานที่หลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุนะคะคซึ่งขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วในบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของเมืองระนองเดินดูกันไปเรื่อยๆผมเห็นเสาที่บอกว่าเมื่อก่อนอาคารนี้เป็นตึกหลายชั้นที่พี่โกศลบอกใช่ไหมฮะแล้วก็อาคารเป็นสัญลักษณ์ที่หลงเหลืออยู่ค่ะผุพังตามกาลเวลานะคะแต่ว่าก็ยังดูแลอนุรักษ์เพื่อคงสภาพไว้นี่โดยบริเวณโดยรอบนะคะก็จะมีร่องรอยทางหลักฐานทางโบราณวัตถุมากมายนะคะก็อยากจะให้ชมอยากจะให้ไปชมต้นยางพาราที่ใหญ่ที่สุดนะคะในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเป็นยางพาราที่นำมาในยุคที่เขาไปปลูกที่ตรังที่บอกว่าเป็นยางพาราต้นแรกนะคะแต่ที่นี่ได้บันทึกเป็นต้นยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะพญารัชดานประดิษฐ์มหิศรภักดีคอซิมบี้นรนองนะคะปลูกเอาไว้นะคะเป็นที่ระลึกในพื้นที่ตรงนี้นะคะ อยากจะให้ชมค่ะต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นพื้นถิ่นนะคะตั้งแต่ยุคเก่ามีต้นยางพาราตรงนี้จะมีขนุนต้นยางพาราที่ขนุนมีต้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใช่ค่ะต้นคู่นะคะเป็นยางพาราคู่เลยท่านคอซิมบี้นะระนองปลูกไปคอซิมบี้นะระนองก็คือท่านไปเป็นเจ้าเมืองตรังไงคะครับพญารัชดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีนะคะนี่ก็ผุต้นใหญ่มากมีโพรงละอายุเป็นหลายร้อยปีนะคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะตอนนั้นเราพันมาพอมายืนตรงนี้ลมพัดเย็นสบายมากเลยลมพัดเย็นสบายจากเดิมก็เป็นต้นมะไฟนะคะมะไฟซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นน่ะบรรยากาศร่มรื่นใช่เดินมาใต้ต้นยางต้นนี้แล้วเย็นสบายครับแม่ถ่ายนิดนึงเห็นความหล่อของโดโดว่าโดโดยิ้มเนี่ยต้นคลิปแล้วไม่มีใครเห็นว่าพี่โดโดยิ้มค่ะก็เข้ามาในนี้แล้วเหมือนเราอยากไปดูกำแพงที่พี่โกศลท่านบอกว่าต้นนี้เป็นต้นไม้พื้นเมืองต้นพลานี่ก็ถ้าระนองนี่บางทีเขามายิงที่ภาคกลางเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจเป็นเครื่องเล่นเด็กโบราณสมัยเก่าเขาเรียกว่าชับเพลาะนะก็เอาลูกพลานี่ค่ะเป็นลูกกระสุนด้านในแล้วก็ตอกแล้วก็ยิงเล่นกันแบบเหมือนกับสนุกสนานในสมัยเด็กๆนะคะสมัยนี้ไม่เห็นเด็กเล่นแล้วเก่าแก่ใช่ค่ะเหมือนบ่อน้ำมีบ่อโบราณบ่อน้ำโบราณที่ใช้น้ำกันในสมัยดั้งเดิมใช่ค่ะมาด้านนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดินอ้อมมีต้นไทรใหญ่เนาะด้านนั้นอันนี้ลูกยางร่วงหล่นลูกมาไกลนะคะลูกยางเนี่ยลูกยางนี่เขาลอยได้นะเขามีใบใช่ไหมใช่ค่ะลูกยางใบยางบ่อน้ำโบราณนะคะบ่อโบราณมีหลายบ่อนะคะด้านนู้นมีน้ำอยู่ถือว่าตรงไหนมีน้ำตรงนั้นอุดมสมบูรณ์นะคะหล่อเลี้ยงพื้นที่นี่แสดงว่าเหมือนกับล้นออกมาก็ทำทางออกเนาะใช่ค่ะใช่คือเมื่อก่อนฝนตกเยอะนะคะฝนตกเมืองระนองเยอะจนน้ำล้นบ่อนะน้ำล้นบ่อแล้วก็ที่พี่โกศลบอกว่ากำแพงเขาทำช่องไว้ใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็มีปิดคือหลังจากมีการบูรณะก็ยังทำช่องเอาไว้ด้านนอกปิดถ้าเกิดมีเหตุการณ์พร้อมที่จะกระทุ้งแล้วก็เอาปืนใหญ่จ่อเข้าไปอะค่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะก็ต้นโพใหญ่มากค่ะตรงนี้ช่องนั้นก็เท่าที่เคยฟังเรื่องเล่าก็คือสมัยก่อนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยตายก็จะนำศพออกทางช่องนั้นนะคะอ๋อเรียกเหมือนประตูนี้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะไม่เอาออกประตูปกติใช่ค่ะกำแพงจวงเจ้าเมืองจวนเจ้าเมืองระนองแนวกำแพงความยาว954เมตรนะคะตัวกำแพงมีป้อมยามและมีช่องปืนกรุด้วยอิฐเป็นระยะโดยรอบนะคะแต่เดิมบริเวณประตูด้านหน้ามีเรือนหอรบขนาดใหญ่ทำด้วยไม้นะอันนี้ก็คือให้ข้อมูลไว้ซึ่งสร้างหลังจากเกิดการจราจรของพวกอังยี่นะคะอย่างที่คุณโกศลได้เล่าไว้ต้นโพนี่ก็มันก่อนนี้มีการถ่ายทำนะคะ
เป็นโลเคชั่นโลเคชั่นถ่ายภาพยนตร์ถ่ายโฆษณาถ่ายภาพยนตร์ถ่ายโฆษณาด้วยใช่ไหมฮะตอนนั้นหลายท่านก็คงเคยเห็นจุดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอาคารเรือนนะคะอาคารเรือนเก่าแก่ทั้งมีทั้งแสดงว่าเมื่อก่อนมีเป็นอาคารอยู่ใช่ไหมฮะอาคาร15ห้องนะคะอาคาร15ห้องเขาบอกว่าอยู่กำแพงด้านทิศเหนือนะคะก่ออิฐเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีเสาถามว่าไว้เก็บอะไรอันนี้เดิมเขาบอกมุงหลังคาด้วยดินเผาไม่พบหลักฐานปูพื้นกระเบื้องดินเผาความสำคัญคือเป็นอาคารมีหลังคามุงกระเบื้องดินเผาสำหรับเป็นที่พักอาศัยของข้าทาสบริวารนะด้านนี้นะคะด้านนี้ข้าทาสบริวารจะมีอีกด้านหนึ่งด้านโน้นค่ะน้อยคนที่จะเดินเข้ามาถึงชั้นในส่วนมากพออยู่ที่อาคารป้ายบรรพบุรุษแล้วฟังเรื่องเล่าก็เยอะนะคะก็บางทีมีเวลาไม่มากก็ไม่ได้เข้ามาสัมผัสด้านในนะคะอันนี้ก็เป็นประตูเข้าออกนะคะที่ว่าคนกำแพงด้านนี้เข้ามาติดต่อสัมพันธ์ได้อันนี้คือข้าทาสบริวารอย่างว่าเป็นเมืองเก่าอะค่ะใช่ครับเจ้าเมืองเป็นขุนนางก็ย่อมจะมีค่าทาสบริวารเหลือแต่ฐานรากเพราะว่าเป็นอิฐเป็นห้องเหมือนห้องพักแต่ก่อนก็น่าจะเป็นไม้ขึ้นมาใช่ไหมฮะก็เลยผุพังคือเมืองระนองเนี่ยคือเป็นเรือนไม้ซะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ผุพังเพราะว่าไม้เยอะเนาะผมว่าป่าไม้เยอะใช่ค่ะตรงนี้เหมือนเป็นหลุมพี่คุยเป็นหลุมถามคุณโกศลคือเป็นลักษณะเหมือนบ่อน้ำนะอ๋อเป็นบ่อน้ำเก่าฮัลโหลเป็นอ่างเก็บน้ำเก่าเนาะก็เหมือนกับพื้นที่ก็ต้องมีบ่อเป็นสระเป็นอะไรเอาไว้ใช้รถพักน้ำเวลาฝนตกก็มีแหล่งน้ำถือว่าแสดงเหมือนมีเป็นคันไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นทางเดินเป็นแนวทางเดินค่ะแนวทางเดินทางเดินเนี่ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปที่เรือนรับรองการที่5ซึ่งก็ผุพังหมดแล้วนะคะแต่ว่าการใช้งบในการบูรณะนี่ค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะก็เลยหยุดกันไว้เพราะว่าเหมือนกับเป็นแนวทางเดินตามการเวลานี่เป็นแนวทางเดินเรากำลังจะไปที่เรือนรับรองการเรือนรับรองรัชกาลที่5นะคะถ้าเราไปฟังบันทึกประวัติศาสตร์ตรงนี้ก็คือมีหางคอซินก้องสร้างเป็นเรือนรับรองเพื่อถวายน้ำชานะคะพระทุรสพระสุทธารสตรงมุมนี้นี่เป็นทางเดินนี่มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้โอ้ต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากมีภูพรที่ใหญ่มากตรงนี้มีบันทึกที่ป้ายนิดนึงอะค่ะซุ้มประตูรับเสด็จด้านทิศนี้นะคะซุ้มประตูรับเสด็จประตูทางด้านนู้นเนี่ยมีหอรบถูกไหมคะนั้นก็การผ่านเข้ามาก็ลอดใต้ถุนการผ่านเข้ามาจะเป็นการลอดใต้ถุนเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองจึงสร้างประตูรับเสด็จทางทิศเหนือของค่ายนะเพื่อรับเสด็จอย่างสมพระเกียรตินะคะก็อยู่ด้านนี้อันนี้ก็เป็นอาคารสำนักงานของเจ้าเมืองสมัยสร้างสมัยท่านคอสุเกียงที่เห็นฐานรากค่ะเป็นเจ้าเมืองระนองคนแรกนะคะเป็นจีนฮกเกี้ยนนะคะที่มีความดีความชอบเราพูดว่าความดีความชอบสร้างคุณประโยชน์แล้วก็ช่วยดูแลปกป้องพื้นที่ในเมืองนี้นะคะก็เลยได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยนะตั้งให้เป็นใหญ่รับตำแหน่งใหญ่นะคะนี่คืออันนี้มีชื่อเรียกอยู่จำไม่แม่นว่าต้นอะไรก่อนง่าสูงใหญ่ต้นสูงใหญ่มากสูงใหญ่มากค่ะดูอายุหลายร้อยปีใช่ค่ะดูลักษณะของภูพรของต้นของรากเนี่ยก็เรียกว่าภูพรภูพรของรากถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าเคยพานักศึกษาเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เก่าแก่จริงๆถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเอางี้โดโน่เข้าไปจุดนี้มั้ยมายืนถ่ายภาพกันนะดูแล้วปลอดภัยดีไม่มีพวกตะเข็บตะขาบตรงนี้เนาะดูขลังใช่ครับนะคะก็ยังบอกเลยว่าคนบางคนมาที่ในค่ายนรนองเนี่ยมาไม่ครบทั่วทุกจุดนะคะน้อยคนที่จะเข้ามาถึงจุด
ช่องโดโดของพื้นที่ช่องโดโดพาเที่ยวพาให้ครบพาเที่ยวมาให้ครบนะคะฝรั่งอะค่ะเขาจะชอบมากที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะมีพลังจากธรรมชาติบางคนเนี่ยเขาก็มาสัมผัสต้นไม้ใหญ่ด้านนู้นก็จะมีต้นไม้ใหญ่แบบโบราณเขาบอกว่ามีเทพภาพตามความเชื่อเนี่ยเขาต้นไม้ใหญ่มีพลังใช่ไหมว่ามาสัมผัสมาเกาะมานะมาถูกต้องถ่ายทอดพลังค่ะอันนี้ก็เป็นทางเดินแนวทางเดินตรงนู้นจะเห็นนะมีอาคารต่างๆเยอะมากเลยและเป็นอาคารที่เก็บสินค้านะคะสมัยก่อนเราทำเจ้าเมืองทำการค้าได้ด้วยนะคะพูดง่ายตอนนี้เราเดินอยู่ในเมืองโบราณใช่ค่ะทำการค้าเพราะฉะนั้นย่อมจะต้องมีเหมือนโกดังหรือว่าเป็นที่เก็บสินค้านะคะเป็นห้องเป็นโกดังต่างๆเป็นโกดังเป็นจุดต่างๆเนี่ยยังนั่นคือของจริงทั้งหมดนะคะนั่นแหละยังคงเหลือร่องรอยอันนี้ค่ะตรงจุดนี้ที่จริงๆเราก็อยากจะให้นี่เขาปลูกหลังคาคลุมไว้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่หลังคาสังกะสีนี่เอามาคลุมไว้เพราะว่าถ้าถูกแดดถูกฝนโดยที่ว่าไม่ปกครับคลุมมาไว้บ้างเนี่ยก็จะสูญสลายไปอ่ะค่ะร่องรอยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็มาเท่าที่ฟังจากคุณโกศลนะคะว่ามีอยู่หน่วยงานก็มาสร้างคลุมเอาไว้นะคะคงจะรอเวลาให้คนหน่วยงานหรือคนสำคัญเห็นคุณค่าแล้วก็มาฟื้นกันใหม่เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของระนองซึ่งสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวช่องของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเผยแพร่ออกไปใช่ค่ะอย่างอันเนี้ยเป็นเขาบอกว่าเป็นสำหรับน้ำไหลสมัยก่อนนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ฟังอ่านจากบันทึกเนี่ยจะมีการใช้น้ำแร่นะคะน้ำแร่ในบริเวณจวนเจ้าเมืองด้วยก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการมาส่งมายังไงนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือมีที่อาบน้ำนะคะมีที่ซักล้างนะคะสำหรับเจ้านายหรือว่าคนที่ดูแลรับใช้ในพื้นที่นี้ค่ะนี่ค่ะอย่างด้านนี้เห็นแล้วทึ่งมากนะคะเนี่ยค่ะเป็นที่น้ำนะคะตักน้ำใส่แล้วก็มีการอาบน้ำนี่ในจุดนี้ค่ะไม่มีใครเคยได้เห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างเหมือนกับมีเป็นสิ่งปลูกสร้างที่น้ำเนี่ยค่ะทำช่องน้ำไหลแล้วก็มีการตักน้ำนะคะตักน้ำแล้วก็เทลงในจุดนี้แล้วก็มีห้องอาบน้ำด้วยตรงนี้เป็นบ่อน้ำใช่ค่ะแล้วก็จะมีคนตักน้ำใส่ลงไปใช่ค่ะเพื่อให้น้ำไหลลงไปหาจะดูเหมือนสิ่งก่อสร้างที่มีร่องรอยอยู่นะคะเราจะไม่เห็นที่ไหนอ่ะนะคะตักน้ำลงไปตรงนี้โดยรอบนี่จะเห็นคูระบายน้ำโดยรอบก่อด้วยอิฐระบบอะไรนะลำบดชลประทานย่อยๆก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้น้ำเนาะมาวิเคราะห์มันก็เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจนะคะอันนู้นก็เป็นอาคารสินค้าก็จะมีป้ายเขียนให้ข้อมูลเอาไว้นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษานะคะได้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้คืออะไรพื้นที่ตรงนี้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาด้านนี้เหมือนกันค่ะก็ดูแลโดยคุณโกศลและน้องเป็นผู้จัดการเหมือนตัวแทนของตระกูลนะคะในการดูแลพื้นที่มีการตัดหญ้านะคะเดินระวังนิดนึงนะคะพอดีมันเป็นชายป่าก็ต้องระวังนิดนึงโดนเดินห่างป่านิดนึงเพื่อความปลอดภัยเนาะตาหูต้องไวนิดนึงนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะมีงูเงี้ยวไหมเพราะว่ามันใกล้กับป่านู้นค่ะต้นนู้นนะคะเมื่อก่อนนี้เข้ามาก็จะมีชาวต่างชาตินะคะเข้าไปสัมผัสต้นไม้เรียกต้นไม้แฝดแต่ว่าก็ปลูกผ่านบ้างแล้วใหญ่มากเหมือนกันค่ะต้นไม้มันขึ้นตั้งแต่ยุคพวกเรายังไม่เกิดนะคะนั่นมันตายไปซีกหนึ่งแล้วค่ะนี่ดูสิ่งปลูกสร้างอันนี้มันก็โดยรอบอันนี้ก็เป็นที่ประทับใช่ไหมฮะเป็นเรือรับรองเรือรับรองค่ะนี่ก็ผูกทางมาเดินด้านนี้ดีกว่าเนาะเราจะเห็นลักษณะการก่อสร้างไม่มีซีเมนต์นะไม่มีปูนใช่รอการอนุรักษ์ใช่ค่ะรอการมาคุมไว้บูรณะใช่ค่ะรอการบูรณะต้องใช้งบประมาณคงจะค่อนข้างเยอะทีเดียว
แล้วก็ต้องมีสร้างหลังคาคลุมเอาไว้อย่างดีนะคะวันก่อนเดินขึ้นไปก็จะมีอิฐบาก้อนที่เป็นมันแววอะค่ะสีดำนะอย่างจะเห็นว่ามีคนปิดทองด้วยคืออิฐเหล่านี้นะจะมีแร่นะคะถามคุณโกศลว่าเอ๊ะทำไมอิฐบางก้อนเนี่ยถึงมันแววสีดำเพราะว่ามีแร่ติดค่ะมีแร่เพราะว่าการเผาอิฐนะคะอิฐแท่งนั้นน่าจะมีแร่ก็อยู่ยงคงกระพันครับเดี๋ยวถ้าถูกฝนก็คงจะสลายหมดนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเหมือนกับเชื่อมไว้ด้วยดินนะคะอันนี้คือต้นไม้ใหญ่ที่ค่ะอันนู้นก็หักไปแล้วต้นหนึ่งวันก่อนที่เข้ามายังมีคู่อยู่นะคะคือมันก็มีอายุของมันเยอะมากค่ะเดี๋ยวผ่านตรงนี้ก็นู่นนะเนี่ยค่ะข้างในครับจะเดินเข้าไปก็ได้ค่ะได้ถ่ายทันขออนุญาตนะคะเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตเพื่อการเผยแพร่ได้รับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขอเข้ามาด้วยความเคารพค่ะนี่ค่ะดูลักษณะที่ตัวเชื่อมเนี่ยจะเป็นดินเราจะเห็นสังเกตเป็นดินเพราะฉะนั้นพอถูกน้ำถูกอะไรนานๆเข้าก็ยุ่ยพังลงมาค่ะนี่ก็เป็นจะเป็นห้องต่างๆอันนี้ก็ช่องโรโดพาเที่ยวก็บันทึกภาพไว้นะในอนาคตมีการบูรณะได้สวยงามก็จะมีภาพเก่าเราก็จะมีภาพเก่าแล้วก็ฝันไว้ว่าเราอยากเห็นครับประวัติศาสตร์เหล่านี้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะมีมูลค่าทางจิตใจนะคะแล้วก็เป็นมูลค่าของพื้นที่ถ้าหากว่าเราให้คนได้ศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวต่างๆนะคะมีสตอรี่ที่ชัดเจนเหมือนกับหลายๆจังหวัดที่ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญขึ้นมานะคะเรากลับเนาะมีทางเดินเดี๋ยวหาแนวทางเดินอันนี้ก็เหมือนท่องระบายน้ำอ่ะก็มาจากสิ่งปลูกสร้างตรงนู้นอ่ะก็คงจะส่งน้ำอ่ะเนาะส่งน้ำมาตรงนั้นเหมือนกับเป็นอาคารที่ส่งน้ำมาตามท่อได้ปลอดภัยเพราะว่ากลัวงูเงี้ยวอ่ะนี่เขาตัดหญ้าแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูมึงก็ดีกว่านะมันขวางอยู่ลมแดดด้วย